็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็เนื่องจากว่าตอนแลนในไลฟ์สดเนี่ยก็คือ OBS ผมมันหลุดไปนะเลยไม่ได้ดูตอนฉากที่ผมแลนก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาถ่ายคลิปแล้วก็ลงเป็นคลิปให้ละกันนะครับผมก็รีเพย์ของ Fplane 11นั้นจะมีบั๊กค่อนข้างเยอะเลยนะผมหนึ่งเลยคือจะสังเกตได้ว่าออโต้ไพลอตมันไม่มีปุ่มนะก็คือตอนนั้นผมยังไม่ได้ดิสอินเกจยังไม่ได้ดิสคอนเน็กต์มาเลยผมจะมาดิสคอนเน็กต์มันตอนวันตามสั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ดูไปแล้วกันนะว่าผมแลนเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้ง3วิวเลยกันคือหน้าต่างคอกพิทแล้วก็ในสนามบินโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับผมก็จังหวะนี้นะเป็นจังหวะที่ผมปิดออโต้ไพลอตแล้วนะครับปิดทุกอย่างแล้วไฟไดเรคเตอร์ปิดหมดนะก็ผมมาบังคับเองนั่นแหละพูดง่ายจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ก็ไม่เคลื่อนนะมีแต่ตัวซีเวอร์เซอร์ที่เปิดขึ้นมาแต่ตรงนี้มันไม่หมุนก็ไม่เป็นไรนะครับก็จังหวะนี้ถึงเอ็กซ์ตี้น็อตผมก็จะดึงลงไปนะครับผมแล้วก็เหมือนครั้งที่แล้วออโต้เบรกจะไม่ดิสอาร์มให้แต่ครั้งนี้ออโต้เบรกเขาดิสอาร์มให้นะครับผมแต่อันนี้มันไม่ได้แสดงนะครับผมโอเคสปีดเบรกผมก็เปิดแล้วเหมือนเมื่อกี้จะไม่ได้แสดงเหมือนกันนะครับผมโอเคก็อันนี้จะเป็นฉากทั้งหมดตอนแลนดิ้งของผมนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าตอนลอนลงตอนที่แบบอยู่ตรงสนามบินแล้วก็วิงวิวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมก็จะสังเกตว่ามีเด้งนิดหนึ่งนะนิดหน่อยเองนะครับผมโอเคแต่ก็แลนพอใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้แรงเกินแต่ก็ไม่ได้นุ่มเกินนะครับก็จะคล้ายๆกับเชียงรายแต่เชียงรายจะนุ่มกว่านิดหนึ่งนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูถัดไปก็ไปต่อกันตรงนะริมหน้าต่างกันเลยดีกว่าหรือวิงวิวนะครับผมโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นริมหน้าต่างนะของผู้โดยสารนะโอเคเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคผมเลือกที่นั่งตรงนี้เพราะจะได้เห็นสปีดเบรกกับThrust Reverserตอนมันเปิดนะโอเคไปดูกันเลยครับ